จุดสำคัญเลยนะคะที่มักจะทำให้จุดซ่อนเร้นของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะเกิดกลิ่นได้ง่ายนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณซอกตรงนี้ค่ะบริเวณซอกระหว่างแคมเล็กกับแคมใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรอยพับอยู่แล้วก็จะมีคลิป 1, 2, 3, ลูกสาวมีตกขาวคันมีกลิ่นแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมาหรือเปล่าสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งนะคะอินบ็อกซ์เข้ามาปรึกษาปัญหานะคะว่าลูกสาวเนี่ยอายุ10ขวบนะคะมีอาการคันช่องคลอดมีตกขาวนะคะตกขาวเนี่ยมีกลิ่นเหม็นแล้วก็ตกขาวเนี่ยมีฟองด้วยคุณแม่ก็กังวล นะคะว่าน้องเนี่ยแอบไปมีเพศสัมพันธ์กับใครมาหรือเปล่าเพราะว่าจากการไปหาข้อมูลมานะคะอาการแบบนี้นะคะมีตกขาวคันมีกลิ่นตกขาวมีฟองแบบนี้นะคะอาการมันเหมือนกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะแต่คุณแม่ก็ถามกับเด็กแล้วนะคะเด็กก็ยืนยันนะคะว่าไม่เคยไปมีอะไรกับใครค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องคนนี้นะคะที่ทำให้เธอมีอาการตกขาวมีกลิ่นนะคะมีฟองตกขาวมีอาการผิดปกติเหมือนกับการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณแม่นะคะต้องใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งยัดเยียดข้อหานี้ให้กับน้องนะคะต้องคุยกับน้องอย่างใจเย็นๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าน้องนะคะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อะไรกับใครเลยแล้วคุณแม่นะคะไปยัดเยียดเหตุการณ์นี้ให้กับเธอนะคะมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกไม่ดีมากๆเลยแล้วต่อไปเนี่ยเวลาเขามีปัญหาอะไรนะคะเขาจะไม่ปรึกษาเรานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเขาปรึกษาเราไม่ได้ค่ะมันยังมีสาเหตุอื่นๆอีกนะคะที่ทำให้จุดซ่อนเร้นของเด็กนะคะมีอาการผิดปกติเหมือนการติดเชื้อค่ะทั้งๆที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะคะ1เลยนะคะนั่นก็คือเพราะว่าเขาเป็นเด็กค่ะเด็กอาจจะยังดูแลสุขภาพจุดซ่อนเร้นของตัวเองได้ไม่ดีพอค่ะจึงทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นเนี่ยมีอาการผิดปกติและมีการติดเชื้อเกิดขึ้นได้ค่ะคุณแม่อยากให้ผู้ปกครองทุกคนนะคะที่มีลูกสาวนะคะเข้าใจทำความเข้าใจนะคะว่าบริเวณจุดซ่อนเร้นของเราเนี่ยมันสามารถเกิดกลิ่นแล้วก็เกิดอาการผิดปกติได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็บ่อยค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าดูแลความสะอาดได้ไม่ดีพอนะคะจุดสำคัญเลยนะคะที่มักจะทำให้จุดซ่อนเร้นของผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะคะเกิดกลิ่นได้ง่ายนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริเวณซอกตรงนี้ค่ะบริเวณซอกระหว่างแคมเล็กกับแคมใหญ่เนี่ยมันจะเป็นรอยพับอยู่แล้วก็จะมีขี้เปียกขี้เปียกก็คือสิ่งคัดหลั่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะคราบขี้ใครต่างๆนะคะแล้วเด็กหลายๆคนนะคะก็ดูแลทำความสะอาดได้ไม่ดีพอค่ะแล้วถ้าหากว่าเราลองสังเกตนะคะanatomy หรือว่าสรีระของเด็กนะคะเด็กเล็กๆเนี่ยเขาจะมีขาที่ค่อนข้างใหญ่ขาก็จะเบียดกันโดยเฉพาะเด็กที่มีเนื้อนิดนึงนะคะเด็กที่เจ้าเนื้อนะคะขาของเด็กเนี่ยค่อนข้างจะเบียดกันนะคะขามันเบียดกันมันชิดกันนะคะเด็กถ้าหากว่ายิ่งเด็กบ้านไหนนะคะอาบน้ำเองนะคะคุณแม่ไม่ได้อาบน้ำให้นะคะเด็กเขาจะล้างไม่สะอาดเลยค่ะเขาจะล้างแค่เพียงภายนอกบริเวณขาเท่านั้นโดยธรรมชาติของเด็กก็ถูสบู่อาบน้ำเองไม่ค่อยสะอาดอยู่แล้วยิ่งถ้าหากว่าเป็นจุดซ่อนเร้นตรงนี้นะคะเป็นเรื่องปกติเลยที่เด็กจะไม่เคยนะคะล้างเข้าไปบริเวณซอกตรงนี้หรือว่าซอกระหว่างขาหนีบตรงนี้รวมไปถึงทวารหนักด้วยกลิ่นต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะจากจุดซ่อนเร้นของเด็กนะคะมักจะเกิดจากรอยพับตรงนี้แหละค่ะบริเวณขาหนีบซอกระหว่างแคมเล็กกับแคมใหญ่แล้วก็จากก้นของเด็กรูทวารของเด็กด้วยถึงแม้ว่าจะล้างแล้วก็จะอับชื้นได้ง่ายเพราะว่าขาของเขาเนี่ยมันเบียดกันอยู่จึงทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นของเด็กเนี่ยเสียสมดุลได้บ่อยนะคะเกิดกลิ่นเนี่ยอันดับหนึ่งเลยเด็กนะคะเด็กผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีกลิ่นบริเวณจุดซ่อนเร้นถ้าหากว่าล้างไม่ดีเช็ดไม่แห้งอันนี้เป็นเรื่องปกติของเด็กเลยเพราะว่าเขายังดูแลสุขอนามัยของตัวเองได้ไม่ดีพอนะคะและถ้าหากว่าล้างไม่ดีแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้เกิดกลิ่นแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อได้ด้วยค่ะมันหมักหมมอยู่นะคะถ้าผู้ปกครองไม่ได้ดูแลใส่ใจเรื่องจุดซ่อนเร้นของเขาอย่างดีนะคะจะทำให้บริเวณจุดซ่อนเร้นของเขาเนี่ยมีความผิดปกติแล้วก็เสียสมดุลได้บ่อยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิงนะคะต้องสอนเขาในการล้างทำความสะอาดค่ะต้องให้เขาล้างบริเวณแคมถูสบู่ตรงนี้ถูสบู่ตรงซอกนี้นะคะระหว่างแคมเล็กกับแคมใหญ่แล้วก็ถูสบู่บริเวณทวารหนักด้วยแล้วก็ล้างน้ำอาบน้ำเสร็จแล้วต้องเช็ดบริเวณนี้ให้แห้งขาหนีบนี้ต้องเช็ดให้แห้งเลยค่ะแล้วจึงจะใส่เสื้อผ้านะคะล้างแค่ภายนอกนะคะไม่ต้องส่วนล้างหรือว่าล้างเข้าไปภายในนี้นะคะและอีกประเด็นนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็คือห้องน้ำที่โรงเรียนค่ะผู้ปกครองอย่าลืมนะคะว่าห้องน้ำที่โรงเรียนเนี่ยเด็กใช้ด้วยกันนะคะ
แล้วเด็กก็คือเด็กค่ะการรักษาความสะอาดเนี่ยไม่ดีเท่าผู้ใหญ่อยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะด้วยวุฒิภาวะของเขานะคะโดยเฉพาะเด็กเล็กๆการใช้ห้องน้ำร่วมกันนั่งลงไปบนโถฉี่เนี่ยอาจจะมีปัสสาวะของเพื่อนตกอยู่มีเชื้อโรคตกอยู่เด็กก็นั่งลงไปค่ะฉี่เสร็จก็ลุกไปเลยนะคะน้อยคนมากเลยนะคะเด็กที่จะใช้ทิชชู่เนี่ยเช็ดจุดซอลเลนของตัวเองหลังจากปัสสาวะเสร็จนะคะถ้าเราไม่ได้สอนเขาไปนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะติดเชื้อจากห้องน้ำจากโรงเรียนเนี่ยเป็นอีกกรณีนึงที่เกิดขึ้นได้บ่อยค่ะเพราะฉะนั้นเลยนะคะทุกบ้านนะคะที่มีบุตรหลานเป็นผู้หญิงนะคะโดยเฉพาะถ้ายังอายุน้อยๆอยู่นะคะผู้ปกครองต้องหมั่นสังเกตความผิดปกติของจุดซ่อนเลนส์ของเด็กนะคะถ้าหากว่าสังเกตว่าเด็กเนี่ยมีอาการคันแล้วก็เกาจุดซ่อนเลนส์หรือว่าจุดซ่อนเลนส์มีกลิ่นที่ผิดปกติหรือเธอบอกว่าฉี่แล้วรู้สึกว่ามันแสบขัดนะคะฉี่ไม่สะดวกนะคะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยนะคะผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญนะคะถ้าหากว่ากลิ่นเนี่ยมันเกิดจากความอับชื้นนะคะล้างแค่ภายนอกตามที่แม่จ๋าแนะนำเมื่อสักครู่นี้กลิ่นมันก็จะหายไปเองค่ะแต่ถ้าหากว่ากลิ่นมันเกิดจากการติดเชื้อจากภายในช่องคลอดหรือลึกเข้าไปมากกว่านั้นนะคะการล้างแค่ภายนอกกลิ่นมันก็จะไม่หายไปค่ะต้องพาเด็กไปหาหมอนะคะแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดค่ะน้องจะเป็นเด็กนะคะก็สามารถไปตรวจกับคุณหมอเด็กได้ค่ะและที่สำคัญนั่นก็คือการสอนเรื่องสุขอนามัยกับเด็กนะคะสอนให้เด็กล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศของตัวเองล้างขาหนีบล้างภายนอกเช็ดให้แห้งนะคะทุกครั้งหลังขับถ่ายปัสสาวะต้องล้างแล้วก็เช็ดด้วยทิชชู่ให้แห้งทุกครั้งนะคะและการใช้ห้องน้ำสาธารณะอันนี้ก็ต้องสอนเด็กนะคะว่าต้องดูก่อนว่าห้องน้ำนั้นมันสะอาดเพียงพอไหมพกกระดาษทิชชู่เข้าไปนะคะเช็ดฝารองชักโครกให้สะอาดก่อนแล้วค่อยนั่งลงไปขับถ่ายนะคะเรื่องจุดซ่อนเลนนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนค่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องให้ความสนใจนะคะแล้วก็ดูแลเด็กแล้วก็ค่อยๆพูดคุยกับเด็กนะคะพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะเด็กเขาสามารถรับรู้ได้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งปกตินะคะที่เขาจะต้องดูแลร่างกายของตัวเองนะคะอย่าปล่อยปะละเลยค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นของสงวนเป็นจุดซ่อนเลนส์แต่ผู้ปกครองนะคะก็ต้องดูแลแล้วก็สอนให้เด็กรู้จักดูแลจุดซ่อนเลนส์ของตัวเองค่ะหากมีปัญหาอยากปรึกษาอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้นะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ